เป็นตลกขอเชิญพบกับนักร้องหน้าเป็นหิบเอาใส่อิดเลยไม่ได้นับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับนักร้องสิวสกิดเขาเป็นหมอไงต้องสกิดสิวไม่ได้นะอะไรดีช่วยคิดหน่อยลงสลิดขอเชิญทุกท่านพบกับนักร้องผู้ช่วยหลายๆชีวิตเรื่องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออไม่พลาดเหรอลูกเอาจริงๆนะไม่น่าเรียกกูมาหรอกทำไมเนี่ยออกกับเพื่อนมันไม่ได้ดูแลให้เราก็ดูแลกันมาตลอดเลยต้องบอกมากก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีครับเรามีการตรวจMRT เอ้ย ATK เรามีการตรวจ ATK แล้วครับซึ่งพวกเราก็คือเป็นเดียวคิดเป็นจะอยู่นี้ไหมล่ะอ๋อโอเคครับมาตรวจไปแล้วนะครับผมถามหน่อยว่าชอบทำหน้าแบบเนี้ยอะไรคุณชอบทำหน้าแบบก็อยากรู้ในชีวิตคุณน่ะเคยมีใครมาซับเหนื่อยคุณแบบนี้บ้างหรือเปล่าคุณซับเองได้น้ำตานะแห้งแล้วเอาอีกไหมพอแล้วครับร้องเพลงกันอ่ะร้องเลยเหรอเฮ้ยแต่เฮ้ยผมจะเข้าเพลงปุ๊บผมก็ยังไม่ร้องเพลงนู่นเลยนี่แหมนานๆเดี๋ยวจะเจอกันนิดนึงไม่ได้หรอโอเคเออนะฮะมีแคลรี่ไหมฮะถ้ารีบกลับก่อนเลยนะครับเออพวกเราสองคนอยู่นี่ได้ใช่ไหมหรือว่ากันรีบหรือเปล่าไม่รีบใช่ไหมไม่มีใครแล้วแต่เมื่อกี้ผมฟังคุณไม่มีใครที่ต้องเป็นห่วงนะครับอยู่กับแฟนคลับที่เราหลักสันบ็อกของผมชื่อสันบ็อกคุณชื่อตะไคร้นาวรู้ยังเนี่ยไอ้นะคุณรู้ตัวอย่างว่าบ๊อบด้อมคุณเนี่ยชื่อว่าตะไคร้น้ำบ๊อบอะไรวะด้อมมาด้อมมาแล้วบ๊อบอะไรวะชื่อด้อมคุณโอ้ยชื่อด้อมคุณตะไคร้น้ำของคุณอ่ะซันบ็อกเนี่ยซันบ็อกก็คือทากันแดดบ้างเถอะป้องกันอ๋อป้องกันเรียกว่าทุกคนคือสิ่งที่ป้องกันเราอ๋อโอเคแต่ผมชอบนะกิจกรรมของคุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งจริงๆกันเขาเป็นคนผิวผ่องนะครับเขาเป็นคนผิวผุดผ่องมากจริงๆผิวเขาเนี่ยข้างในเนี่ยนะถ้าคือคุณเคยเห็นเขาถอดเสื้อนี่คือขาวเนียนนะใช่ว่าขาวเนียนแต่ว่าเขามีกิจกรรมกลางแจ้งเยอะเป็นปั่นจักรยานครับเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากก่อนออกจากบ้านเขาก็คือจะทากันแดดไปด้วยแล้วก็เขารู้สึกว่าระหว่างทางเขาอาจจะหิวเขาก็มีการพกห่อหมกไปด้วยทุกครั้งเวลาเขาไปปั่นจักรยานเขาเตรียมไปด้วยแล้วก็กูชอบคำมันพูดมากเลยมันพูดเลยเขาแพ็กไปอย่างดีก็คือเขาจะผูกไว้ที่เอวแล้วผูกที่เอวแล้วก็ห่อหมกมันอาจจะแบบคืออาจจะมีการย้อยลงไปตอนนี้ผมชอบคือตอนนี้นะครับเวลากูไปเจอใครแล้วก็ใส่ชุดจักรยานไปนะไม่มีใครมองหน้ากูแล้วตอนนี้โอ้โหกันขนาดนี้ถามจริงใครจะมองหน้ามึงเข้าไอจีไปเลยไอจีมึงอ่ะรูปเลยมันเป็นเขาเรียกว่าไม่ทุกคนมันพกกล้วยไปหมดทุกคนมันพกอะไรนะไปหมดทุกคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะพกไปหมดอยู่แล้วพกไว้ที่ไหนพกไว้ที่เอวคือเขาแหละเขาใส่คือชุดบรรลัดไงอ๋อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบเขาปั่นเนี่ยเขาต้องแบบตั้งขึ้นมาฮะไม่คือถ้าเอาลงปุ๊บเวลาปั่นแล้วปั่นแบบ200โลมันทับมันจะช้าโอเคมึงเปลี่ยนเรื่องได้ไหมมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยได้มีเรื่องอื่นเยอะแยะนี่มาที่นี่คืออะไรไม่ใช่อะไรหรอกคือเป็นห่วงเพื่อนเห็น IG เพื่อนลงปุ๊บนี่แบบกันลงครึ่งตัวได้ไหมมึงจะลงเต็มตัวทำไมเนี่ยเออครับเป็นห่วงไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับแต่วันนี้คุณอยากเชิญคุณเข้าไปปั่นหน้าเลยจักรยานปั่นน้ำผลไม้อะไรครับปั่นจักรยานคุณเล่นจักรยานอยู่ได้ไม่จริงๆชอบปั่นจักรยานมากแต่ว่าใส่ชุดนั้นไม่ได้จริงก็คือมีปัญหาที่ชุดมีปัญหาที่ชุดเลยเลือกจะไม่ปั่นจักรยานใช่เดี๋ยวกูซื้อชุดใหม่ไปให้อาจจะเป็นชุดแบบว่าชุดไปน้ำไหมชุดตะไคร้น้ำทำไมถึงเป็นตะไคร้น้ำรู้ยังไงว่าชื่อตะไคร้น้ำรู้ยังเคยพูดไงอ๋อเหรอเขียวเขียวอะไรเขียวๆก็ตะไคร้น้ำเออจะให้เป็นอะไรเชื่อตาเอามาจากสีเอามาจากสีใช่ไหมเออถ้าเป็นฟ้าถ้าเป็นฟ้าสมมติจะตั้งให้ใหม่ฟ้าเหมือนแฟนคลับกันจะเป็นอะไรดีมึง
มึงคิดไม่ดีแน่แน่อย่าดักสิมึงคิดไม่ดีแน่แน่รู้เลยถ้าเป็นฟ้าฟ้าใช่ไหมเราต้องมองถึงอะไรที่มันแบบว่าสดชื่นน่ะที่มันสดชื่นเออเห็นแล้วแบบว่าเห็นแล้วจะเริ่มหูจะเริ่มตาก็น่าจะเป็นพวกแบบเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเขาก็นั่งดูเราคุยอะไรกันเนาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพลงที่อยากร้องกับลิศมีหลายเพลงมากแต่มึงไม่ร้องกับกูไม่พูดไปแล้วนี่ลิศยังลิศไม่ใช่นนทนนจะให้มาร้องทุกอย่างได้เหมือนกันกับคุณเนี่ยนี่ผมดูคุณข้างหลังภูมิใจมากคุณเหมือนนักร้องมากเลยอ่ะเหมือนมากเลยมากมากผมเป็นนักร้องครับเออนั่นแหละถ้าผมไม่ได้เป็นนักร้องก็ผมก็เป็นอะไรไม่ได้แล้วนะใช่คือแบบดูข้างหลังแล้วแบบกันเหมือนนักร้องมากเลยอ่ะคือแบบนานๆจะได้ดูคุณข้างหลังผมก็ภูมิใจมากนะเวลาคุณร้องเพลงเวลาคุณแบบจะเทนดูเหมือนนักร้องเหมือนตลกเหมือนแบบเนี่ยร้องเพลงผิดก็ยังมีคนให้อภัยอ่ะสุดยอดจริงๆอ่ะก็ผมขายไงว่าผมอยากให้เธอลองรักเหมือนทุกครั้งที่เธอได้พบเพราะนั่นมันเป็นอะไรอ่ะอินไงเราร้องเพลงต้องอินอ๋อยังเมื่อกี้ร้องผิดเท่าไหร่อะไรนะร้องผิดเท่าไหร่ถูกท่อนอุ้ยแรงเท่าแรงอีกแล้วคนนี้ร้องผิดคนนี้คนนี้เท่าแรงจัดการให้เลยจัดการจัดการไม่ยอมดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูดูเลยไม่ว่ามึงจะเป็นหมอหรืออะไรก็ตามมึงเหมือนเด็กตลอดเวลาเลยก็เป็นแค่บทบาทเอาบทบาทเองดูตรงนี้ดูเลยพอแล้วอ้าวนะฮะไปร้องเพลงไหมร้องเพลงครับเดี๋ยวไม่ได้จบต้องงานนี้เนาะใช่ครับพูดไปเรื่อยอย่าอยู่ทั้งงานนี้ชื่องานว่า The Christmas อะไรวะอะไรยังส่งมาแล้วดิ The More Life Store อะไรนะ The More Life Store นี่สำเนียงดูคุณเหมือนดีฝรั่งอ่ะแฟนกลับไปลูกครึ่งนี่ The More คนไหนอีกวะที่เป็นลูกครึ่งมันต้องได้อะไรบ้างทุกการเรียนรู้คือประสบการณ์ชีวิตที่เราต้องเติบโตและเดินต่อไปเอออะไรครับเออเสนอหน้าผม The More Life Store Christmas Wonderland ว้าวจ้าไปร้องเพลงเถอะเนี่ยเขาร้องเพลงเขาเริ่มอยากฟังเพลงอะไร